สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้พามาดูโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วก็เซตอัพที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ณปัจจุบันปี2019นี้นะครับวันนี้ใช้มือถือถ่ายเพราะว่ากล้องอยู่นู่นนะฮะเริ่มต้นที่ตรงหน้ากันก่อนเลยนะครับเป็นจอนะครับจากทาง Acer ในรุ่น R231 นะครับเป็นจอ IPS ราคาประหยัด 3,000 กว่าบาทที่ฮิตกันเมื่อก่อนตัวนึงนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง Acer ที่ว่าส่งมาให้ใช้ด้วยนะครับ2จอนี้ต่อมานะครับเมาส์คีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดก่อนนะครับ Ducky Zero Blue Switch นะไม่เคยเปลี่ยนนะครับใครที่ติดตามรายการผมมาก็จะรู้ว่าผมใช้มานานมากนะครับเมาส์เป็นของ Dell นะครับที่มาแถมมากับเครื่องเดสก์ท็อปของ Dell นั่นเองนะครับปรับ DPI ได้ด้วยนะครับ4ระดับถามว่าใช้ได้เหรอใช้ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมอะไรมากนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมแล้วนะครับต่อมานะครับลำโพงนะเป็น Edifier R2231 บนจอ R1280 dB นะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงราคา 3,000 กว่าบาทที่เสียงดีมากอีกตัวหนึ่งแนะนำให้ไปลองกันนะครับแล้วเป็นลำโพงที่เรียกว่าครบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีอินพุตทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะครับมีรีโมทด้วยนะครับแล้วเสียงดีด้วยก็คือครบเลยตัวหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้อินพุตอนาล็อกกับบลูทูธเป็นหลักนะดิจิตอลไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมใช้ร่วมกับ Audio Interface ตัวนี้นะครับเป็น Behringer นะครับ UMC202HD นะครับตัวนี้ก็เก่ามากแล้วเหมือนกันนะครับก็คือใช้เป็นเอาท์พุตเอาไว้ตัดงานฟังเพลงอะไรปกติด้วยแล้วก็ใช้เป็นอินเทอร์เฟซเวลาไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการไลฟ์สตรีมบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวคอมข้างล่างเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ กล้องนะครับกล้องหลักเป็นตัวนี้นะครับ Sony A6300 นะครับก็ต่อ HDMI เข้าการ์ดแคปเจอร์นะครับกล้องรองเป็นตัวนี้นะครับเป็นมุมบนก็คือมองลงไปบนโต๊ะแบบนี้นะฮะก็คือเป็น Xiaomi นะครับ Action Cam ตัวแรกเลยนะตัวแรกที่ Xiaomi เขาทำออกมานะครับช่วงนั้นก็ซื้อมาตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับต่อมามาดูเสียงกันบ้างนะครับเสียงผมใช้เป็นไวเลสของ Shure SLX นะครับก็คือเป็นตัวบอดี้แพคตัวนี้นะครับติดกับตัวผมเวลาไลฟ์ก็คือติดเน็บเอลนะฮะแล้วก็เป็นตัวรับไวเลสของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับส่วนต่อมาอันนี้เป็นของ Nano Control นะครับเป็น MIDI Controller ผมใช้คอนโทรลตัวไลฟ์สตรีมนะครับถ้าผมเปิดตัว OBS ขึ้นมาอันนี้เป็นกล้องหลักนะครับอันนี้เป็นกล้องมุมบนนะครับอันนี้กล้องหลักอันนี้กล้องมุมบนนะฮะเจ้าตัวคอนโทรลตัวนี้ก็คือไว้คอนโทรลนะฮะเห็นไหมปรับระดับเสียงนี่เสียงแต่ละอินพุตนะฮะแล้วก็เอาไว้สวิตช์ภาพนะครับกดปุ๊บสวิตช์ภาพจอผมไม่ได้เปิดอะไรมาเลยดำๆนะฮะนี่ไว้สวิตช์ได้ผมจะสวิตช์ระหว่างกล้องหน้ากับกล้องบนกดปุ๊บแล้วก็กดนี่ฮะสวิตช์ภาพอะไรแบบนี้นะฮะใช้ในการไลฟ์นะครับแล้วเวลาผมลืมเปิดเสียงก็คือผมลืมเปิดเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละนะครับเอาลงไว้แล้วก็ลืมเอาขึ้นนะครับส่วนไอ้กระดาษขาวๆวันนี้คือผมพิมพ์มาแปะให้มันดูง่ายขึ้นว่าคอนโทรลอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับเดิมๆมันจะเป็นดำๆไม่มีเขียนอะไรนะครับเจ้าตัวคล้องนาโนคอนโทรลตัวนี้นะฮะต่อมานะครับออปชันเสริมต่างๆบนโต๊ะนะครับถามกันมาเยอะมากนะครับเจ้าสิ่งนี้ก็คือชั้นวางจอนะครับชั้นวางจอมันเป็น2อันผมซื้อมาวางติดกันนะซื้อมาจากไทยวัสดุอันละประมาณ200หรือ300เนี่ยแหละใช่ครับทำเองมันถูกกว่าแต่เนื่องด้วยผมขี้เกียจทำผมก็เลยซื้อเลยนะครับซื้อมาวางนะครับแล้วก็เจ้าชั้นตัวเนี้ยนะคือมันเหมือนออกแบบมาพอดีนะครับมันสามารถใส่เครื่องอะไรที่มันเป็น 1U สูง 1U ได้นะพวกแบบสวิตช์เน็ตเวิร์คพวกอย่างไมลอยอย่างอะไรพวกเนี้ยมันสามารถใส่เข้าไปได้พอดีนะครับก็เป็นการออกแบบที่ว่าไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุม USB ก็ว่าได้นะครับเป็น USB hub ของ Oligo นะครับเนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ผมอยู่ข้างล่างไงผมเหยียดก้มลงไปเสียบก้มลงไปมุดอะไรแบบนี้ผมก็เลยซื้อความสะดวกสบายซื้อมาอันนึงแล้วก็ต่อสายขึ้นมาเอาไว้เสียบแฟลชได้เสียบอะไรบนโต๊ะนะครับเสียบ external hard disk ยังได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นการ์ดรีเดอร์ของ Tencent นะครับ USB 3รุ่นแรกเลยนะครับสำหรับการ์ดรีเดอร์เนี่ยผมบอกเลยหลายๆคนจะชอบไปซื้อถูกๆตามเซเว่นแล้วก็ซื้อเปลี่ยนอยู่นั่นแหละคือใช่มันถูกกว่าแต่เจ้าตัวเนี้ยผมซื้อมา690น่าจะประมาณ5หรือ6ปีแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับคือซื้อตัวเดียวจบเท่ากับปีละ100กว่าบาท
มันก็มันคุ้มกว่าแล้วมันเร็วกว่าด้วยเป็น USB 3นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ USB 5พอร์ตของ Allkey นะครับผมใช้จ่ายไฟตัวกล้องนะครับกล้อง2ตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยมันเสียบ USB กับ HDMI อยู่เห็นป่ะ2เส้น2เส้นทั้งคู่นะครับอันนี้ก็คือใช้จ่ายไฟกล้องนะครับส่วนไอ้สายสีฟ้า หวานจะไม่หายดีนะฮะส่วนไอ้สายสีฟ้านี่คือไว้ใช้จ่ายไฟแท็บเล็ตตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังเพราะว่าแท็บเล็ตตัวนี้ผมใช้สำหรับโฮมออโตเมชันหรือว่าหอออโตเมชันนะเพราะว่าผมอยู่หอตอนนี้แล้วก็ตรงนี้บนโต๊ะมีเราเตอร์ไมโครติกตัวนึงนะครับเป็นแฮป AC นะครับจริงๆผมเอามาทำเป็นแค่ Access Point กับสวิตช์นะเราเตอร์จริงๆมันอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวไว้พาไปดูวันหลังนะครับอันนี้เอาแค่บนโต๊ะก่อนนะครับข้างบนนี้ก็ไม่มีอ่ะ โอ้ยยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเรียงไลฟ์ได้ปกตินะครับข้างบนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับขาตั้งกล้องมันก็จะเฟี้ยวๆหน่อยนะครับ1066กิกนะฮะของเปล่านะครับข้างในไม่มีการ์ดแล้วเพราะว่าเป็นการ์ดของเพื่อนมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วบนโต๊ะไปดูคอมด้านล่างกันดีกว่านะครับกล่องดำๆอันนี้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ผมใช้อยู่นะครับจะเห็นว่าสายแทบไม่ได้จัดเลยเพราะว่าจัดไปมันก็ล็อกอีกผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับเครื่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Corsair Asus แล้วก็ WD นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆจนประกอบได้เป็นเครื่องนี้นะครับมาดูสเปคเครื่องกันนะพูดไปแล้วหลายคลิปแต่คลิปนี้ก็จะพูดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าก็เป็นคลิปพามาดูแกก็ต้องพูดนะครับ CPU นะครับเป็น Intel Core i7-8086K นะครับตัวที่ Intel เขาทำมาฉลองครบรอบ8086ของเขานะครับ CPU 8086ยุคสมัยจอเขียวนะครับส่วนความแรงตัวนี้ก็คือเทียบเท่ากับ 8700K นั่นเองนะครับ RAM เป็น Corsair Vengeance LPX นะครับ 32GB bus 2666MHz บอร์ดเป็น ASUS Strix Z370-E Gaming นะครับ SSD มี2ตัวนะครับตัวบนเป็น Corsair AP500 ตัวล่างเป็น Intel 600P นะครับมันอยู่ใต้ซิงค์ ASUS ROG อันนี้นะครับชุดน้ำนะครับชุดน้ำตัวนี้เป็น Corsair H100i V2 นะครับแล้วก็พัดลมด้านหน้าเคสเป็นของ Corsair ทั้ง3ตัวเลยก็คือเป็นพัดลมที่มาชุดน้ำ2ตัวนะครับอันนี้ผมก็ไปถอดมาจากชุดน้ำอื่นที่ว่าเปลี่ยนพัดลมไปผมก็เอาพัดลมตัวนี้มาใช้ใส่ให้มันเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนตัวควบคุมพัดลมนะครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับ Corsair Commander เจนแรกนะครับตอนนี้มันไปเป็น RGB เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าของเขานะครับแล้วก็ power supply นะเป็น Corsair HX750i นะครับ hard disk เป็น WD Red 10TB 2ตัวนะครับก็2ตัววันนี้ไว้เก็บงานเก็บอะไรทั้งหมดของผมนะครับ card capture นะครับเป็น Blackmagic Intensity Pro 4K นะครับตัวล่างมัน 4K ตัวบนเป็นไม่ 4K เป็น Intensity Pro ธรรมดานะครับก็คือตัวล่างเนี่ยผมไปใช้กับกล้อง Sony นะว่ากล้อง Sony มัน capture 4K ได้นะครับส่วนตัวบนผมไปใช้กับกล้องเสี่ยมี่ที่ว่าเป็นกล้องมุมบนตัวเล็กๆอันนั้นที่ติดอยู่กับโคมไฟอ่ะเออก็เป็นการ์ดแคปเจอร์ Blackmagic 2ตัวนะส่วนการ์ดจอไม่มีนะครับไม่มีจริงๆเพราะผมใช้ Intel HD Graphics ต่อจากบอร์ดอยู่เห็นป่ะการ์ดจอถามว่าทำไมไม่ใช้นะครับอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้เล่นเกมที่ผมเล่นก็เป็นแบบ Left 4 Dead เป็นอะไรแบบนี้ซึ่งมันใช้ Intel HD Graphics เล่นได้สบายนะครับส่วนงานตัดต่อ Premiere อะไรพวกนี้นะครับมันใช้ Intel ได้ดีมากแล้วในยุคสมัยนี้นะครับพูดง่ายๆว่าบางทีบางโปรเจกต์ลื่นกว่า Nvidia สายแยกอีกนะครับเพราะผมไม่ได้ทำพวกเกรดสีทำอะไรมากมายผมก็ทำแค่พื้นฐานนะครับส่วนการไลฟ์สตรีมมิ่งมันก็ใช้ CPU เป็นหลักนะก็คือใช้พลังงาน CPU เป็นหลักมันไม่ได้ใช้ส่วนของกราฟิกมากนักนะครับสุดท้ายทั้งหมดนี้ที่ใส่อยู่ก็คืออยู่ในเคส Corsair 400C นะครับอะไรที่เป็นยี่ห้อ Corsair ในนี้นะก็คือ Corsair สนับสนุนมาให้นะครับเคสชุดน้ำ SSD RAM พัดลมนะครับแล้วก็ตัว Commander Power Supply นะฮะส่วน ASUS ก็คือเป็น ASUS นะเมนบอร์ดแล้วก็ WD ก็เป็นฮาร์ดดิสก์2ตัวนั้นนะครับที่เหลือก็ซื้อเองนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วที่ว่ามีผู้สนับสนุนแทบทั้งเครื่องแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกเจ้าจริงๆนะครับส่วนต่อมาด้านล่างนะครับตรงนี้ อันนี้เป็นรางปลั๊กไฟนะครับมันเป็นปลั๊กไฟที่อยู่มาเครื่องเสียงอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันก็คว่ำหน้าลงแล้วก็เอาไว้เสียบๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนด้านในโน้ตนะครับเป็น UPS นะครับของทาง APC
รุ่นสมาร์ทนะครับสมาร์ท 1000VA นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไฟนี้ไหมอันนี้คือไฟโหลดนะครับใช้อยู่นิดนึงคือใช้อยู่แค่ดวงเดียวบางทีไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับคือใช้อยู่น้อยมากนะแต่ UPS คือซื้อตัวใหญ่มาเพราะว่าราคามันไม่ต่างกันมากแล้วตัวนี้คือมันเป็น UPS ที่ว่าดีมากตัวหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับข้างล่างก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ facebook.com/leftfairway หรือว่าทาง channel YouTube นี้นะครับแดงปลาสวรรค์หลังสิริกดไลค์กด Subscribe กันไว้ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในรายการสดก็คือจะใช้เครื่องนี้สดเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ